สวัสดีครับพบกับเรานะครับในช่องทรายเซมสันขันเมืองนะครับตอนนี้ครับอยู่ที่บ้านจีเหมือนเดิมนะครับยังไม่ได้ไปไหนนะครับนี่พอดีเรามาเห็นสุรินทร์ฟาร์มนะครับเจ้าสุรินทร์ของเรากลับไปที่ที่พักที่พักนะครับหรือว่าที่โรงพักช้างอยู่บ้าน20หลังนะครับเนี่ยเราก็มีอุปกรณ์แล้วมีจะไปช่วยเขานะครับจะไปช่วยเขาใช่ไหมคะช่วยอะไรช่วยดูครับช่วยดูครับเนี่ยเราก็มีอุปกรณ์ของเรานะครับช่วยดูเสกเรียบร้อยแล้วนะครับจากตื่นตอนนี้เป็นยังไงตอนนี้ควานเขากำลังควานเข้านะรับลุงสุรินทร์กลับไปบนโคกนะครับบ้าน20หลังพ่อลูกนะคะช่วยกันรวมด้วยช่วยกันนะครับต้องพ่อก็ถืออะไรถือหอกถือไม้แหลมครับไม้แหลมเพื่อป้องกันเพื่อดูหรือว่าป้องกันให้ลูกชายนะครับเราก็ลูกนี่เราต้องเซฟทุกอย่างยังไงเราก็ต้องเซฟไว้ก่อนล่ะอย่าใช้ชีวิตด้วยความประมาทนะครับใช่ไม่ว่าแต่สิ่งไหนนะครับต้องระมัดระวังนะครับเขาขั้นแรกเขาก็ต้องโยนยาให้เขากินก่อนนะคะให้เขาใจดีนะครับเขายังหลายเลยเขามาสุมือแค่นี้ล่ะเอาหลายมันกับละเวงคือนี่เขามาสุมือกันแล้วเขาหูใจเริ่มหูใจกันแล้วเพราะว่าเขาหูใจกันแล้วเลี้ยงกันมาดุนแล้วเนาะเราดูนะคะเราก็ให้กำลังใจห่างๆนะคะจะไปใกล้กว่านี้ไม่ได้ครับเพราะเราไม่เคยได้ไปสัมผัสกับเขาครับเพราะว่าบางครั้งช้างนะครับจากที่ไม่เป็นไรก็ได้ก็ได้กลิ่นตัวอื่นคนอื่นหรือว่าช้างเชือกอื่นก็จะเปลี่ยนไปอีกเชือกนึงนุ่นๆเจ๊ก็ยืนให้กำลังใจเหมือนกันนะคะยืนกำลังใจให้คุณและผัวนะจ๊ะผัวยืนหันหน้าไปหาหนุ่มสุรินทร์ครับคือมักกาที่ตนาที่มักน้ำใจใจรายวันนะครับควันมูไปไหนวันนี้ฮะควันมูไปไหนวันนี้หายก็ถอดตัวออกมาถอดออกแล้วควันโม่ไปใช้ควันโม่มือนี่ลูกกับพ่อบอกพ่อก็ลูกเลยพี่กับน้องอ๋อพี่กับน้องพี่กับน้องขอโทษนะเฮ้ยนี่มือดังเศร้าสิไปมีตลาดนัดบ่ไปดูมาฮะเอ้าก็รออยู่ตรงนี้นะทำไมถึงกับการเจริญช้างหายหรือยังถ้าหายยาท่าสิอยู่ทางนี้นะคะจะเห็นมุมกว้างกว่าตรงนี้ดีกว่าครับมุมอื่นมันดูไม่ค่อยชัดนะครับซูมให้ดูซะนะครับนี่อันนี้ควานก็โยนโซ่โยนโซ่ขึ้นกันครับโอ้เดี๋ยวควานจำโปจะไปช่วยด้วยหรือเปล่าควานจำโปนี่ควานจำโปนะครับมาเป็นกำลังใจเหมือนกันนะครับสูงแล้วครับส่งคือโซ่ถอดหรือยังคะยังครับให้พ่อถอดนะครับอ๋อได้ครับคือเพื่อความปลอดภัยคือจะยังไม่ถอดโซ่นะคะครับถ้าเป็นยังไงไปก็มีโซ่ยังไงก็คือยังมีโซ่นะครับพอควานขึ้นข้างบนได้ถึงจะควานมือสำรองก็ต้องถอดโซ่พ่อธรรมดาแล้วเขามีลูก
เดียวก็ไม่กล้าเราเอาลูกเสียก่อนเนี่ยนายควานจำโปเซลนะครับเซลความชิดนะครับชิดกับสลาดชิดกับสลาดเอาลูกหลอกชิดกับสลาดน้องเขามีสลาดน้องเอาลูกนำหน้าก่อนหน้าเนี่ยควานจำโปเซลนะครับว่าลูกเป็นกำบังลังอะกำบังล่มวะความชิดฉลาดเอาลูกออกหน้าก่อนนะครับออกมาแล้วครับเป็นช้างที่เดินได้สง่ามากนะใช่ไหมครับใช่ครับเชิดดีครับเชิดหัวเชิดอันนี้ก็ดาร่าด้วยครับเด้อดาร่าเข้ามาทายดาร่าให้เอฟซีเบิ้งครับแล้วก็จะเดินกลับบ้าน20หลังนะคะเป็นระยะทางกี่กิโลฮะพ่อประมาณ3โลได้นะครับ2 3โลนะครับอยู่ระยะนั้นแหละครับได้เดินออกกำลังกายครับเมื่อไรยังห่วงยาครับไปแล้วครับเดินผ่านแล้วมาแล้วก็ผ่านไปนะไปถามควานจำปุทางให้เลี้ยงการเลี้ยงนะครับไปถามเลยครับไปถามเลยเดี๋ยวให้พี่หนุ่มเดินก่อนดูท่าเดินพี่หนุ่มครับสง่ามากนะครับโชว์งานครับไม่รู้ว่าช้างโยกหัวหรือว่าควานโยกอย่างนี้ครับช้างเดินอย่างนี้นะครับหนุ่มสุรินทร์เดินแต่ไหนแต่ไรก็เดินอย่างนี้นะครับควานก็เลยต้องโยกตามด้วยใช่ครับไปแล้วนะคะมาเดี๋ยวเราตั้งกล้องไปที่ควานจำโปแล้วนะครับตอนนี้ อยากรู้อะไรถามควานจำโปได้เลยไหมเขาเคยเลี้ยงหรือเปล่าครับเดี๋ยวไปถามเลยครับถามเลยเดี๋ยวถามควานจำโปเลยนะครับว่าถ้าให้เลี้ยงนี่กล้าเลี้ยงไหมครับกล้าเลี้ยงครับเขามีคนเลี้ยงแล้วจะไปแย่งเขาทำไมของตาทุกคนเลี้ยงแค่ถามว่ากล้าหรือไม่กล้ากล้าครับยึดแต่แรงคนนี้ก็เจอมาแล้วใช่ไหมครับนี่ครับไม่กลัวครับเคยเลี้ยงเขาให้เจ้าของเขาอนุญาตครับถ้ามาอนุญาตผมก็ค่อยมั่นใจตัวเท่าไหร่ต้องระวังครับจะเลี้ยงได้อยู่ครับนี่ครับก็ถามเสร็จแล้วนะครับไม่เป็นไรแล้วครับมีสิริเคยเลี้ยงกันไหมเคยก็เคยไปงานอยู่ร่วมกันบ่อยๆเคยงานด้วยกันนะครับพี่น้องยังไม่ตายน้องครูยังไม่ตายเขาก็ไม่เป็นไรแต่จำเสียงผมได้อยู่ยังจำเสียงได้อยู่ครับแต่ผมก็ไม่มั่นใจนะมันห่างกันประมาณ5ปี6ปีแล้วครับไปใจไม่ได้ครับต้องไปยังเฮ็ดพ่อรุ่นเลยครับนี่เลี้ยง20ปียาคาหันเองผมไม่เชื่อสตาร์ทผมไม่ใจไว้ใจใครไม่ได้ครับครับครับไว้ใจไม่ได้ระวังใจคนหรือจะจนใจเองช่วงนี้ก็ดูแลช้างป่วยไปก่อนครับครับยังป่วยครับป่วยหมดเลยนะครับช่วงนี้ไม่ต้องพูดถึงช้างงาดูแลช้างป่วยไปก่อน2-3เชือกนี้ตั้งแต่บัวบานคุณแม่คุณพี่นี่เออครับ3ตัวเลยไอ้เจ้านี้มีแต่ช้างเออมีแต่ช้างป่วยถ้าเป็นคนก็เรียกแบบคุณหนูนะครับคุณนายไอ้บอกบางต้องดูแลเป็นพิเศษนะฮะอาหารการกินครับต้องกินยาโคกครับเนี่ยไปกินยาโคกก็ไปกินอีกหน่อยนี้ยาโคกมันจะอร่อยมันจะกรอบนะคะอ้าวเห็นไหมชื่นใจกินดีกินมันเต็มแล้วถ้ายาโคกนี่กินดีเรามาดูนะคะยาโคกเป็นยังไงยาโคกมันจะกระเด้งนะครับนี่ยาโคกนะคะต้นแข็งแข็งแต่มันโคกนี่มันจะกระเด้งต้นแข็งแข็งโตเต็มที่แล้วนะครับนี่ก็ยาโคกแต่ว่าช้างกินแบบไม่มีอะไรเหลือนะคะเพราะว่าถ้ายาโคกกินดีครับแต่ถ้าหญ้าที่เร่งปุ๋ยหญ้าเขียวเขียวแบบนั้นไม่ค่อยจะกินเท่าไหร่ถ้าเร่งปุ๋ยหรือว่าใส่ปุ๋ยขี้ไก่ขี้หมูขี้หมูคือจะไม่ค่อยกินนะครับแต่ถ้ายาโคกนี่คือใส่
ม่ได้ใส่อะไรเลยนะครับแห้งๆนะแต่ว่ากรอบหอมมันมันหวานขนาดชื่นใจยังกัดแบบกรอบกรับเลยค่ะนี่แหละครับคือว่าหญ้าโคกกับหญ้าที่เขาว่าหญ้าโคกกับหญ้าแบ่งช้างกินต่างกันเพราะว่าช้าหญ้าที่แบ่งคือหญ้าที่เราเร่งปุ๋ยนะครับใบอ่อนๆจะไม่ได้กินมันจะเหม็นเขียวนะครับแต่นี่คือเล็กกระเด้งแต่กินอร่อยหอมปลาหมึกทอดครับเนี่ยมันไม่เหมือนกันตรงนี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับในช่องของเรานะครับในช่องปลายแซมสันปันเมืองฝากกดติดตามด้วยนะครับฝากกด Subscribe นะครับกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะครับ1ไลค์1กำลังใจนะครับแล้วก็ให้ FC และผู้ติดตามทุกท่านทุกคนนะครับสุขภาพแข็งแรงครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ